ครับสวัสดีครับผมธีรพันธ์กันทวังนะครับอุปนายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ครับวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์รีซูบ้านปางสานะครับเราได้ร่วมกับทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับเนื่องในวันที่9สิงหาคมของทุกปีนะครับจะเราจะทำกิจกรรมรณรงค์นะครับเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกพร้อมกันนะครับเนื่องจากในปีนี้นะครับเกิดสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสมาคมเราเองนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับไดอากอนเนี่ยแล้วก็เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยครับเราก็เลยมาจัดเป็นกิจกรรมนะครับเป็นโซนย่อยของพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับที่สำนักงานสมาคมหรือว่าที่สวนฉันกับเธอเนี่ยครับที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ในการจัดงานวันนี้เนี่ยครับเราก็จะมีการแบ่งนะครับจำนวนคนนะครับโดยให้มีการรักษามาตรการนะครับเรื่องของการป้องกันโควิดเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับตามที่หน่วยงานราชการเนี่ยกำหนดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีจุดคัดกรองนะครับคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเรื่องของจุดล้างมือนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองนะครับรวมถึงเรื่องของจำนวนคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับทีนี้กิจกรรมของการจัดงานในพื้นที่วันนี้นะครับส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะมีเวทีวิชาการนะครับที่เป็นเวทีร่วมกับทางส่วนกลางนะครับซึ่งทางส่วนกลางเนี่ยก็จะมีกิจกรรมส่วนกลางที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของพิธีเปิดพิธีเสวนารวมถึงเรื่องของแถลงการนะครับในการที่จะเรียกร้องสิทธิของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะจัดโซนนะครับที่เป็นเวทีส่วนกลางนะครับให้พี่น้องเครือข่ายที่เข้ามาร่วมเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมนะครับกับกิจกรรมของเวทีส่วนกลางนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโซนนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเองนะครับที่ให้ทางพี่น้องเครือข่ายเนี่ยครับได้ทำข้อเสนอนะครับข้อเสนอที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดเชียงรายเองนะครับโดยที่ในปีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นข้อเสนอที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราก็จะจัดเป็นพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์รวมถึงนะครับแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องนะครับที่อยากจะสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับว่าในส่วนของสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์เนี่ยครับโดยการสนับสนุนของสสส.เนี่ยครับปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยครับเราได้ทำเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาจำนวน 1,000 ชุดนะครับซึ่งในเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะมีพวกพันธุ์พืชพื้นบ้านนะครับเช่นพวกถั่วนะครับพวกคะน้าดอยนะครับพวกผักชีผักกาดพริกต่างๆนะครับทำขึ้นมาทั้งหมดเป็น 1,000 ชุดนะครับแล้วก็จะแจกให้กับพี่น้องนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะครับแล้วก็ผลิตอาหารในครัวเรือนนะครับเราถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเนี่ยครับเข้ามาในเพจของสมาคมหรือว่าเพจของนายกสมาคมนะครับชื่อสุพจน์หลีจาเนี่ยครับส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มานะครับแล้วเราก็จะส่งให้กับทุกท่านเนี่ยฟรีนะครับโดยทางสมาคมเนี่ยจะจัดส่งให้ทุกท่านฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดที่เราทำขึ้นมาเนี่ย 1,000 ชุดนะครับทีนี้ในส่วนของกิจกรรมของงานที่จัดเชียงรายนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกิจกรรมข้าวแลกปลานะครับที่โดยทุกปีเนี่ยที่เราจัดงานที่ส่วนกลางที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็จะมีทางภาคีเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์จากภาคใต้เนี่ยครับที่เอาปลาเนาะพวกปลาแห้งพวกกะปิอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาจากภาคใต้แล้วก็มาแลกกับพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่เป็นแหล่งผลิตข้าวเนี่ยเราก็จะเอาข้าวเนี่ยมาแลกกับปลานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากการจัดงานส่วนกลางเนี่ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการให้ทางพี่น้องเครือข่ายจากภาคใต้เนี่ยส่งปลามาที่นี่นะครับแล้วเราก็ให้พี่น้องที่นี่ที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเอาข้าวสารนะครับที่แต่ละครอบครัวเนี่ยมีอยู่เนี่ยครับก็เอามาแลกเป็นผลผลิตจากปลาจากทะเลแล้วเราก็จะส่งข้าวสารเนี่ยกลับไปให้กับทางพี่น้องเครือข่ายทางภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์นะครับแล้วก็
ช่วยเหลือกันนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเล็กๆที่เราทำคู่ขนานไปอีกนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการสาธิตเมนูอาหารดูแลสุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะเอาเมนูอาหารของชาติพันธุ์ลิซูเนี่ยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับทานในช่วงเวลาปกติหรือว่าช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยมื้ออาหารมื้อนี้ก็จะเป็นมื้ออาหารที่ใช้บำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับช่วยดูแลสุขภาพเราก็จะมีการสาธิตเมนูอาหารนี้ด้วยนะครับรวมถึงเราทำในเรื่องของการอบยาสมุนไพรนะครับที่ในโซนด้านหน้าตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาบริเวณงานเนี่ยครับเราก็จะมีโซนอบยาสมุนไพรนะครับให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับได้ดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับในช่วงที่โควิดระบาดด้วยครับอันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมสำคัญที่สุดของวันนี้เนี่ยนะครับในภาคบ่ายเนี่ยครับเราก็จะมีเวทีเสวนาจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่จัดร่วมกันวันนี้นะครับโดยที่เราได้เชิญวิทยากรแล้วก็ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เนี่ยครับได้มาจัดเวทีเสวนานะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติแล้วเราก็จะเอาข้อสรุปจากเวทีเสวนานี้นะครับส่งให้กับทางเครือข่ายส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นข้อเสนอภาพรวมนะครับเพื่อที่จะรณรงค์นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการจัดงานที่เชียงรายที่เราจัดขึ้นในวันนี้นะครับในวันที่9 สิงหาคมครับ